สวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสทดสอบกระเป๋าใส่กล้องเฮอริงโบนกระเป๋าสัญชาติเกาหลีสำหรับสายกล้องอย่างเราๆกันนะครับซึ่งที่เรานำมาทดสอบกันเป็นรุ่นโพสแมน3ใบ3ขนาดด้านการออกแบบมีกลิ่นไอออกแนววินเทจบวกกับผ้าแคนวาสที่ตัดกับสายหนังและตัวล็อกทองเหลืองที่มาพร้อมกับความแข็งแรงที่เหมาะสมกับการใช้งานและนำติดตัวไปกับเราได้ทุกๆวันในด้านการใช้งานของใบแรกผมรู้สึกได้ถึงความคล่องตัวความสะดวกในการหยิบอุปกรณ์ต่างๆด้วยขนาดของกระเป๋าใบนี้ที่เป็นใบใหญ่ที่สุดในการทดสอบผมจึงเลือกไว้สำหรับโอกาสที่ต้องออกไปพบกับลูกค้าหรือติดต่องานในวันที่เราต้องติดแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์ต่างๆไปด้วยและตัวกระเป๋าก็ได้ออกแบบช่องเก็บอุปกรณ์ไว้อย่างเป็นสัดส่วนด้วยสีและรูปของกระเป๋าเฮอริงโบนทำให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของวันที่เราต้องสวมใส่เสื้อสูทได้อย่างลงตัวและกระเป๋ายังช่วยเพิ่มความภูมิฐานให้กับเราได้ไม่น้อยเลยล่ะครับส่วนใบที่2ความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คงจะเป็นเรื่องของขนาดที่ถูกย่อส่วนลงมาให้มีขนาดเล็กลงกว่าใบแรกใบที่2นี้ผมจึงเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานในวันที่ผมเลือกเป็นไลฟ์สไตล์ที่คือของกำลองมีเพียงขากล้องที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับการถ่ายภาพและกล้องคู่ใจที่เดินทางกับเรายิปสเตอร์มาร์เก็ตไปเลยกันวัยรุ่นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าแนววินเทจแบบนี้แต่ไม่จำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์มากมายไปด้วยในแต่ละวันและในใบสุดท้ายใบนี้เป็นใบที่เล็กที่สุดในการใช้งานจริงเราอาจจะมองว่ากระเป๋าใบเท่านี้จะใส่อะไรได้มากมายแต่ด้วยการใส่ใจในการออกแบบดีเทลของช่องใส่อุปกรณ์ต่างๆในการใช้งานของกระเป๋านั้นต้องบอกเลยว่าจุของได้เยอะจริงๆเลยครับเพราะด้วยอุปกรณ์ที่ผมนำมาด้วยนั้นถูกจัดเก็บในช่องแต่ละช่องอย่างดีเพื่อที่จะสะดวกในการหยิบใช้งานในวันเบาๆกับแอคทิวิตี้ของเราในแต่ละวันสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้เกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์นี้เลยว่าทุกท่านที่กำลังมองหากระเป๋าที่เหมาะกับการใช้งานและมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องพกกล้องและอุปกรณ์ต่างๆไปกับเราได้ทุกที่และมีดีไซน์แบบกระเป๋าผ้าตัดกับเส้นสายหนังและหมุดทองเหลืองบวกกับความแข็งแรงเฮอริงโบนโพสแมนจะเป็นกระเป๋าที่ไปกับคุณได้ทุกที่เลยครับ